แซวนิดแซวหน่อยทำเป็นโกรธโฟกัสฟาดกลับด้วยคลิปหลังโดนบูลลี่รูปร่างบ่อยแซวนิดแซวหน่อยทำเป็นโกรธโฟกัสจีรกุลฟาดกลับด้วยคลิปเบาๆแต่มีจุกหลังโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างบ่อยนั้นหนังหน้าหรือหนังตีขีดล่างแม้ที่ผ่านมาจะเคยออกมาตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาบูลลี่เรื่องรูปร่างอยู่บ่อยครั้งสำหรับนักแสดงสาวโฟกัสจีรกุลแต่ไม่วายกลับมีชาวเน็ตเข้ามาบูลลี่อย่างต่อเนื่องแถมไม่นานมานี้กลับชาวเน็ตทักแรงว่าสาวโฟกัสท้องหรือเปล่าจนแฟนหนุ่มเจมส์กิกเกษมแม็กแฟดเด้นหรือเจมบอยรีบคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าอย่าทักน้องแบบนี้เลยน้องเขามีความสุขกับการกินล่าสุดวันที่29เมษายน2565อินสตาแกรมของโฟกัสจีรกุลออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่เธอเองได้เล่นติ๊กต็อกฟาดกลับแบบเบาๆแต่เจ็บจี๊ดถึงคนที่แซวเรื่องรูปร่างโดยมีใจความว่ามีคนแซวว่านั้นหุ่นหรือองค์กูก็เลยแซวกลับนั้นหนังหน้าหรือหนังตีขีดล่างโกรธกูเฉยงงมากอีดอขีดล่างใจคบไหมแซวนิดแซวหน่อยทำเป็นโกรธเนอะขอบคุณอินสตาแกรมโฟกัสเบบี้ฮิปโป อาจารย์ยิ่งศักดิ์โพสต์เศร้ารักและอะไรที่สุดแม่เดินทางไปสวรรค์ดีๆนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์โพสต์เศร้าสูญเสียคุณแม่วันนี้ไม่รู้จะบอกคำนี้อีกอย่างไรรักและอะไรที่สุดแม่เดินทางไปสวรรค์ดีๆนะเมื่อวันที่28เมษายน2565อาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์พิธีกรนักแสดงชื่อดังเชฟอาจารย์สอนทำอาหารได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กยิ่งศักดิ์ยงเลิศเจษฎาวงศ์แจ้งข่าวเศร้าว่าคุณแม่อุบลเลื่อนวิสุทธิ์ได้เสียชีวิตแล้วพร้อมระบุว่าเมื่อวันยังบอกกู๊ดไนท์กับแม่อยู่เลยวันนี้ไม่รู้จะบอกคำนี้กับแม่อีกอย่างไรรักและอะไรที่สุดแม่เดินทางไปสวรรค์ดีๆนะนอกจากนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังได้โพสต์ภาพแจ้งถึงกำหนดงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่อุบลเลื่อนวิสุทธิ์ซึ่งจัดขึ้นที่วัดจันนอกพระราม3ซอย12ศาลา2ตั้งแต่วันที่30เมษายน -3 พฤษภาคม2565โดยผู้ประสงค์ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพขอความกรุณารักษามาตรการป้องกันโควิด -19ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมพิธีจากนั้นมีคนเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่อุบลจำนวนมากอีกทั้งยังให้กำลังใจขอให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้มแข็งไวๆที่มา Facebookสาวจีนถูกเก็บมาเลี้ยงเติบโตจนได้ดีขายบริษัททิ้งพาพ่อเที่ยวเพื่อตอบแทนสาวจีนตัดสินใจขายบริษัททิ้งนำเงินไปซื้อรถบ้านขับพาพ่อบุญธรรมเที่ยวตอบแทนที่เก็บเธอมาเลี้ยงอดทนทำงานเก็บขยะเลี้ยงดูเธอมาอย่างลำบากเรื่องราวดังกล่าวเป็นของจังซวงฉีพ่อชราวัย75ปีและจางเป่ยเกอลูกสาววัย24ปีทั้งคู่ไม่ใช่พ่อลูกกันแท้ๆจางซวงฉีเป็นเพียงชาวนาผู้ยากจนแต่เขาก็รับเลี้ยงจางเป่ยเกอโดยไม่มีข้อแม้จนวันนี้ลูกสาวได้ประสบความสำเร็จเธอจึงตอบแทนคุณของพ่อผู้นี้เป็นอย่างดีย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2540ขณะนั้นจางซวงฉีเป็นเพียงชาวนาอาศัยอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแล้วแต่เขายังไม่ได้แต่งงานเพราะความอยากจนเป็นเหตุวันหนึ่งขณะที่จางซวงฉีเดินทางไปทำนาเขาได้พบทารกถูกทิ้งไว้ที่ทุ่งนาเขาจึงนำทารกกลับบ้านมาด้วยชั่วคราวจากนั้นก็ไปสอบถามคนในหมู่บ้านว่ามีใครลืมทารกไว้หรือไม่สุดท้ายเขาก็รับรู้ว่าทารกตัวน้อยได้ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งจางซวงฉีตัดสินใจเลี้ยงดูทารกน้อยโดยตั้งชื่อให้เธอว่า
จังไปเกอและเพื่อที่ให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีเขาไม่เพียงแต่ทำงานในทุ่งนาทุกวันแต่เขายังใช้เวลาที่เหลือเก็บขยะตามหมู่บ้านและเมืองใกล้เคียงไปขายอีกด้วยเมื่อจังไปเกอเติบโตขึ้นเธอต้องไปโรงเรียนและเข้าสังคมจังซวงถีรับรู้ดีว่าลูกสาวอาจจะรู้สึกไม่ดีต่อสายตาผู้คนที่มองมาเขาจึงทำงานให้หนักขึ้นช่วงเวลากลางคืนที่ลูกสาวเข้านอนเขายังคงออกไปหาขยะมาขายเสมอด้วยความเยาว์วัยจังไปเกอก็มีช่วงเวลาที่ทำตัวไม่ดีต่อพ่อแต่ไม่ว่าเธอจะทำตัวเลวร้ายแค่ไหนพ่อก็เข้าใจและไม่เคยต่อว่าเธอเลยสักครั้งจึงทำให้เธอเริ่มรู้สึกผิดและเริ่มทำดีกับพ่อมากขึ้นฉันจำได้วันนั้นฝนตกหนักพ่อไปรับฉันที่โรงเรียนเพราะพ่อตัวเตี้ยฉันเห็นพ่อขย่งเท้ามองหาฉันท่ามกลางผู้ปกครองคนอื่นๆตอนนั้นฉันจงใจหลบเลี่ยงพ่อแต่เมื่อพ่อเห็นฉันพ่อก็ยื่นร่มให้โดยไม่พูดอะไรแล้วพ่อก็เดินกลับบ้านท่ามกลางสายฝนและก็มีอยู่วันหนึ่งฉันน้อยใจเรื่องอาหารเพราะที่ผ่านมาเราทานแต่อาหารเดิมๆฉันเลยพลิกโต๊ะจนคว่ำทำให้จานข้าวกระจัดกระจายแต่พ่อก็ไม่ได้ดูด่าฉันเขาเพียงก้มเก็บเศษข้าวตรงพื้นอย่างเงียบๆเมื่อจางไปเกอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจางซวงฉีต้องทำงานหนักขึ้นเขาประหยัดและอดออมมากทานเพียงซาลาเปาหรือก๋วยเตี๋ยวที่มีแต่ผักอาหารจะดูหรูหรามีเนื้อสัตว์ก็ต่อเมื่อลูกสาวกลับมาบ้านเท่านั้นเที่ยงคืน36นาที1นาฬิกา13นาทีจนวันหนึ่งจางไปเกอได้กลับมาบ้านโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าเธอก็เห็นพ่อนั่งทานอาหารที่มีแต่เศษผักเธอตระหนักทันทีว่าต้องหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อให้ได้เธอจึงเริ่มทำงานพาร์ทไทม์หลายงานงานแรกของจังไปเกอคือเป็นเด็กเสิร์ฟได้เงินเดือน800หยวนราวๆ 4,000 บาทเธอรีบนำเงินที่ได้มาซื้อเตียงให้พ่อเพราะพ่อไม่เคยนอนเตียงดีมาก่อนในชีวิตเมื่อเห็นสีหน้าที่พึงพอใจของพ่อเธอก็ตั้งมั่นว่าจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้พ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผลของการทำงานหนักทำให้จางไปเกอก็เริ่มป่วยจังซวงฉีใช้เงินเก็บทั้งหมดมาดูแลลูกสาวเขาพาเธอปักกิ่งเพื่อไปพบแพทย์ที่มีชื่อเสียงตลอดเวลาที่อยู่ที่ปักกิ่งสองพ่อลูกต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าใต้ดินเดินทางไปมาระหว่างโรงพยาบาลทุกวันหลังจากจางไปเกอมีสุขภาพที่ดีขึ้นเธอเริ่มหันมาขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวโชคดีที่มีกระแสตอบรับดีเธอมีฐานลูกค้าจำนวนมากเมื่อผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆเธอก็ซื้อบ้านในเมืองและย้ายพ่อมาอยู่ด้วยพร้อมกับตั้งบริษัทของตัวเองจังไปเกอประสบความสำเร็จมีเงินหลักร้อยล้านมีบริษัทและผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองทุกคนคิดว่าเธอจะดูแลและพัฒนาธุรกิจต่อไปแต่เธอก็ทำให้ทุกคนตกใจด้วยการขายบริษัทและนำเงินไปซื้อรถบ้านพาพ่อเดินทางเที่ยวทั่วประเทศและทั่วโลกมีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมจางไปเกอถึงทิ้งธุรกิจและเลือกเดินทางไปเที่ยวกับพ่อวัยชราที่ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงไหนเธอให้คำตอบว่าพ่ออายุ70กว่าแล้วร่างกายทรุดโทรมลงทุกวันเธอไม่รู้ว่าเธอจะอยู่กับพ่อได้นานแค่ไหนและที่สำคัญหากไม่ได้พ่อเก็บมาเลี้ยงก็คงไม่มีเธอในทุกวันนี้จังไปเกอหวังว่าพ่อจะมีความสุขกับชีวิตในวัยชราเธอเป็นหนี้บุญคุณของพ่อในวัยยาวเธอทำให้พ่อต้องทนทุกข์มามากมายตอนนี้เธอต้องการตอบแทนเพียงแค่เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าของพ่อเธอก็มีความสุขแล้วขอบคุณที่มาเกิร์ลสไตล์163เจอจะไปตบเมียย่าเปิดใจเสียงสั่นไม่โอเคน้ำเพชรทับเปลี่ยนบุพการีจะโอเคไหมถ้าเจอจะไปตบเมียย่าเพื่อนของแตงโมเปิดใจเสียงสั่นลั่นไม่โอเคน้ำเพชรมันเป็นเหมือนการเหยียบย่ำหัวใจเราถามกลับถ้าเปลี่ยนบุพการีของคุณจะโอเคใช่ไหมจากกรณีที่มีเสียงวิจารณ์สนั่นเมื่อน้ำเพชรตียาผ้า
พสต์คลิปลงไอจีสตอรี่ขณะกำลังล่องเรือปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเธอได้แต่งชุดเดียวกับแบบแตงโมภัทรธิดามิดาแถมยังใส่มีผ้าคลุมสีขาวลักษณะเดียวกันกับชุดในวันที่แตงโมเสียชีวิตพร้อมทั้งโพสต์ท่าถ่ายภาพสุดเซ็กซี่ท่ามกลางบรรดาโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมล่าสุดเมย่ารวิศราหนึ่งในเพื่อนของแตงโมกลุ่มเดียวกับแอนนาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงน้ำเพชรผ่านอมรินทร์ทีวีว่าส่วนตัวสนิทกับแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมแล้วตนเองเห็นว่าแอนนาเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้พอเห็นว่ามีคนใส่ชุดคล้ายออกมาและไม่รู้ว่าเจตนาทำเพื่ออะไรแต่มันกรีดหัวใจอย่างเราและคนที่สนิทโดยส่วนตัวอยากคุยกับน้ำเพชรในฐานะเป็นผู้ใหญ่กว่าอยากจะสอนน้องถ้าอยากจะถ่ายรูปแบบนี้ต้องรู้จักการให้เกียรติด้วยซึ่งวันนี้จะไม่เป็นเรื่องเลยถ้ารู้จักการให้เกียรติพร้อมขอบคุณที่รักและให้คนคิดถึงแตงโมแต่วิธีการนำเสนอมันผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะซึ่งส่วนตัวคงไม่ทะเลาะด้วยถ้าเจอก็คงตบไหล่พร้อมบอกด้วยว่าอย่าทำแบบนี้ไม่สงสารพวกพี่บ้างหรือมันกรีดหัวใจพี่นะทำแบบนี้มันไม่ถูกถ้าเขาให้เหตุผลเราก็จะฟังพอเราเห็นน้ำเพชรที่มาแต่งชุดแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งชุดแบบนี้แล้วยกมือขึ้นเหมือนมีความสุขมากๆมันเป็นเหมือนการเหยียบย่ำหัวใจเรามันเป็นจังหวะและเวลาในวันที่มันจะปิดสำนวนคดีแล้วแอคชั่นที่ทำผิดมันนิดไปหน่อยซึ่งภาพที่อยู่ในหัวตนเองมันเป็นภาพที่เราจินตนาการว่าพี่แตงโมจะทุกข์ขนาดไหนกับการที่ต้องอยู่ตรงนั้นและตกลงไปแต่คุณมาชูมือยิ้มและหัวเราะคุณเหยียบความทุกข์ของพี่เราเพื่อขึ้นไปถ้าวันนี้น้ำเพชรได้ดูอยู่อยากจะพูดสั้นๆกับน้ำเพชรคือทุกการกระทำมันราคาที่ต้องจ่ายถ้าตอบตรงๆเราก็คงบอกว่าเราไม่โอเคแต่เราอยากให้คิดแบบนี้ขอยืมคำพี่เบิร์ดมาใช้ถ้าเปลี่ยนว่าคนที่คุณกำลังล้อเลียนเป็นบุพการีหรือแม่ของคุณจะโอเคใช่ไหมขอบคุณข้อมูลจากอมรินทร์ทีวี